คอมเมนต์ต่างชาติทำไมเมืองไทยเวลาบีบแตรใส่กันถึงต้องโกรธกันด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับคลิปพูดแบบภาษาบ้านๆเราแล้วกันนะครับก็คือเขาได้ดูคลิปของคนหัวร้อนจากการโดนบีบแตรบนท้องถนนแล้วหลังจากนั้นเจ้าของรถนะครับก็ลงมาจอดรถโวยวายใส่กันอะไรประมาณนั้นฝรั่งคนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาบีบแตรใส่กันถึงต้องมาทำท่าทีเหมือนจะโกรธกันด้วยแล้วก็อยากทราบถึงเหตุผลโดยก็บอกว่าผมเคยไปที่เวียดนามมาที่นั่นก็บีบแตรกันชนิดที่ว่าวุ่นวายมากๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยผมต้องระวังเรื่องนี้ไหมเมื่อมาท่องเที่ยวในเมืองไทยบันเลิกว่าที่คอมเมนต์จากชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยครับก็ให้ความคิดเห็นว่าหลายครั้งผมก็พยายามจะบีบแตรเตือนให้เขาระวังเหมือนกันนะแต่กลับได้รับสีหน้าอันหงุดหงิดจากเขาซะงั้นเฮ้ ผมไม่ได้จะหาเรื่องคุณนะแต่พอมาคิดๆดูแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆมีครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปยังเกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทยผมได้เช่ารถจักรยานยนต์ขับเที่ยวรอบเกาะอย่างสนุกสนานแล้วก็บีบแตรทักทายผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะแถมได้รับรอยยิ้มกลับมาด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าบนถนนที่สัญจรไปมาก็มีผู้คนค่อนข้างจะหลากหลายนิสัยบางทีการใช้แตรสิ้นเปลืองมากไปมันก็สามารถทำให้หงุดหงิดได้คุณอาจจะเคยชินมาในบางประเทศหรือว่าจริงๆคุณอยากจะบีบแตรเพื่อจะเป็นการทักทายอย่างเป็นกันเองแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละที่ก็มีบริบทการใช้ที่แตกต่างกันถ้าคุณชอบที่จะบีบแตรอย่างเพลิดเพลินผมแนะนำให้ไปที่เวียดนามละดีแล้วในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมก็เคยไปที่เวียดนามเหมือนกันนะที่นั่นบีบแตรกันสถานมากๆเลยผมเคยไปที่กรุงเทพเช่นกันแต่ถ้าพูดถึงความวุ่นวายจากเสียงแตรนั้นถือว่าลดลงอยู่นะเมื่อเทียบกับประเทศก่อนหน้าสรุปว่าผมคิดว่าจะไปประเทศไหนก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในแต่ละที่ด้วยอย่างประเทศไทยการบีบแตรผู้คนก็จะนิยมใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆถ้าคุณเล่นบีบแตรซะวุ่นวายตามความเคยชินของคุณมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในขณะที่บางท่านก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าไม่ต้องระวังการใช้อะไรทั้งนั้นแหละถ้าคุณแค่อยากเตือนคนที่กำลังขับรถมาเบียดคุณก็บีบแตรไปเลยหรือว่าคุณจะปล่อยให้เขามาชนขึ้นมาจริงๆล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันคงแย่กว่าเดิมแน่ๆเสียงแตรที่เมืองไทยถือว่าเบากว่าจริงๆนะเมื่อมองโดยรวมเทียบกับย่านวุ่นวายในอินเดียจนผมสงสัยว่าพวกเขาเก็บแตรไว้ใช้ตอนไหนกันแน่ผมเคยเดินทางไปตามต่างจังหวัดของไทยในบางที่ก็แทบจะไม่มีการให้สัญญาณอะไรกันเลยแม้ว่าจะมีรถสัญจรไปมาก็ตามคอมเมนต์มาครับก็บอกว่าบางคนเมื่อได้ยินเสียงแตรอาจจะรู้สึกว่ากำลังถูกตำหนิอยู่ก็ได้นะในบางประเทศทางฝั่งยุโรปเองก็ไม่ได้ใช้แตรบ่อยอะไรมากมายขนาดนั้นไม่งั้นมันคงวุ่นวายน่าดูแต่สำหรับประเทศที่ใช้กันจะเป็นเรื่องปกติก็คงจะไม่ถือสาอะไรกันแต่สำหรับเมืองไทยผมก็เคยไปที่นั่นมาหลายครั้งมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าสาเหตุการบีบแตรมันคืออะไรไม่ใช่ถึงขั้นไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลยแต่คุณก็เลือกที่จะบีบแตรยาวใส่เขามันก็ทำให้รู้สึกไม่ดีได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่คนจริงๆนะครับคอมเมนต์ธรรมาก็บอกว่าผมเคยไปมาในหลายๆประเทศนะเรื่องบีบแตรกันสนั่นเมืองที่เมืองไทยดูเบาๆไปเลยถนนบางเส้นออกจะถือว่าเงียบด้วยซ้ำมีแค่เสียงรถวิ่งด้วยซ้ำประเทศที่ผมไปมาก็เป็นประเทศในย่านเดียวกันแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้เช่นกันว่าทำไมพฤติกรรมการใช้แตรถึงแตกต่างกันมากอย่างเมียนมาเองก็มีการบีบเพื่อที่จะให้สัญญาณเตือนเป็นเรื่องปกติเลยหรือเรียกกันว่าบีบแตรกันสนั่นเมืองก็ว่าได้เวียดนามเองก็เช่นกันแต่ในบางสถานที่ก็ใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้นผมคิดว่าคุณไปประเทศไหนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่นั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะจะได้ไม่ต้องมาตั้งคำถามว่าต้องระวังหรือไม่ก็พูดมีเหตุผลนะครับคอมเมนต์มาก็บอกต่อเนื่องกันเลยว่าการบีบแตรมันไม่ได้เหมือนสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ที่คุณเคยชินนะฮะบางคนก็บีบแตรเพื่อเตือนแต่ถ้าไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนเขาอาจจะคิดว่าคุณหาเรื่องก็ได้ผมคิดว่าในประเทศที่บีบแตรกันเศร้าวุ่นวายก็มีปัญหาไม่พอใจแบบนี้อยู่บ้างแต่มองรวมๆแล้วผมคิดว่าถ้าทำเพื่อเตือนเขาจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมเองก็เคยซิ่งมอเตอร์ไซค์บีบแตรทักทายคนท้องถิ่นเช่นกันเขาอาจจะเห็นว่าผมเป็นชาวต่างประเทศหรือไม่เพราะทุกคนที่ผมบีบแตรทักทายนั้นก็ดูอารมณ์ดีกันหมดเลยนะในขณะที่คอมเมนต์มาก็บอกว่าผมเคยไปที่เวียดนามผู้คนที่นั่นบีบแตรกันเสียงดังมากๆช่างเรื่องชื่อจริงๆเอาซะผมไม่กล้าที่จะข้ามถนนเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะมาดูที่เมืองไทยบางทีแทบจะตรงกันข้ามเลยถือว่าเงียบสงบกว่ามาก
ตอนผมอยู่ข้างถนนไม่มีใครบีบแตรใส่เลยแต่พอผมอยู่ทางม้าลายเท่านั้นแหละถึงก็บีบเลยผมก็ได้แต่แปลกใจว่านี่ทางม้าลายนะแต่ก็ขอบคุณที่เขาเป็นห่วงผมคอมเมนต์สุดท้ายก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าต้องไปเจอที่ฮานอยสักหน่อยแล้วไปที่นั่นเขาบีบแตรแบบไม่มีใครมาโกรธกันเลยเหมือนกับว่าทุกคนรู้ที่บีบแตรก็เพราะเตือนซึ่งกันและกันและผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเปิดร้านขายแตรที่นั่นอาจจะทำให้ผมร่ำรวยแน่ๆก็พูดติดตลกเหลือเกินนะครับมาดูกันที่เรื่องราวทางฝั่งของเมืองไทยกันบ้างนะครับกระทู้นี้ก็ตั้งคำถามว่าขับรถในเมืองไทยเขาห้ามบีบแตรหรือไงคะโดยเจ้าของกระทู้นี้นะครับเขาก็บอกว่าขอบ่นนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้เจ้าของกระทู้ขับรถกลับบ้านประมาณ3 ทุ่มมีผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ขี่เฉเข้ามาใกล้ๆรถเราด้วยความที่กลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่ามีเราอยู่ข้างหลังก็เลยบีบแตรใส่1 ครั้งย้ำว่าครั้งเดียวสั้นๆนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแค่อยากจะเตือนไม่ให้เขาเฉมาโดนรถเราแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือเขาขับตามรถเรามาตามจริงๆแบบตามติดๆเลยเหมือนจะเอาเรื่องให้ได้เราเองก็ตกใจมากๆเพราะตอนนั้นขับมาคนเดียวเราก็พยายามสังเกตคิดในแง่ดีว่าเขาคงมาทางเดียวกันมั้งเนี่ยแต่ถ้าว่าเขาขี่ตามเรามาตลอดเลยเราก็เป็นคนขับรถช้าอยู่แล้วก็พยายามที่จะขับช้าเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้เขาแซงให้ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแซงยังคงขี่ตามหลังมาอยู่สุดท้ายเราเองก็เลยตัดสินใจจอดค่ะเอาที่เซเว่นข้างหน้านี่แหละแต่ก็โทรบอกพี่กัดคุณพ่อไว้แล้วว่าจะจอดที่เซเว่นตรงไหนเซเว่นอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3 กิโลเพราะเราเองก็ขับต่อไปไม่ไหวแล้วไม่มีสมาธิเพราะต้องคอยสังเกตเขาตลอดเวลาในใจคิดว่าเอาไงเอากันอย่างน้อยเซเว่นก็สว่างนะคงไม่กล้าทำอะไรมากเราก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าเซเว่นซะเลยปรากฏว่าเขาก็ตามมาถึงเซเว่นแล้วก็จอดอยู่ข้างหลังรถเราแต่เขาก็ยังคงคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนว่าถ้าเราขับต่อเขาก็พร้อมที่จะตามตอนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรแล้วรวบรวมสติลงไปกะไปคุยให้รู้เรื่องพอเราเปิดประตูเขาก็เดินปรีเข้ามาเลยแต่พอเห็นเราเขากลับเดินผ่านเราไปเพื่อเข้าเซเว่นยังหน้าตาเฉยเราก็งงมากๆเลยแต่มันไม่เคลียร์เลยนะว่าตามมาทำไมเราก็เลยเดินตามเข้าไปถามไม่รู้เรื่องโดยเจ้าของทุนนะครับก็พูดประมาณว่าโทษค่ะขี่รถตามมาแน่ทำไมคะคนขับมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าคือเจ้าของทุกข์ก็พูดต่อนะครับมีอะไรก็พูดตรงๆกันได้เลยนะคุณทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการคุกคามฉันจะแจ้งความคุณทำให้ฉันกลัวคือพูดดังๆในเซเว่นเลยเด็กในร้านก็น่ารักมากเดินออกมาอยู่ใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงพอได้ยินที่เราพูดให้แซงก็ไม่แซงก็มาขี่ตามมีเจตนาอะไรกันแน่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายจำไม่ค่อยได้แล้วบ่นไปยาวมากๆมอเตอร์ไซค์ก็ไม่พูดอะไรพูดอะไรไม่ออกจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็เลยบอกเหตุผลมาด้วยความเลิกลักเพราะว่ากลัวที่จะโดนแจ้งความประมาณว่าคุณบีบแตรใส่ผมตอนแรกผมโกรธมากๆเลยก็เลยขี่ตามจะมาเอาเรื่องไม่นึกว่าจะเป็นผู้หญิงพอเห็นคุณลงมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเดินเข้าเซเว่นเลยตัวเจ้าของกระทู้นะครับก็บอกสุดท้ายว่าเหตุเกิดก็เพราะแค่เรื่องเราบีบแตรให้อย่างนี้เหรอถ้าเราเป็นผู้ชายนี่คงชกกันไปแล้วเพราะเรื่องบีบแตรไม่มีสาระอะไรเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องล้วนๆต่อไปนี้ไม่กล้าบีบแตรอีกแล้วหรือไม่ก็ต้องไปเรียนวิชาป้องกันตัวซะแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะเจอคนเลือดร้อนแบบนี้อีกเมื่อไหร่ถ้าความเป็นผู้หญิงไม่ทำให้รอดมาได้อย่างคราวนี้เฮ้อลำบากใจจริงๆมาดูคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างครับว่าจะว่ายังไงกันบ้างนะเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกก็บอกว่าผมก็บีบแตรประจำนะแต่ว่าบีบสั้นๆให้พอรู้ว่าเรามีตัวตนอยู่คือยังไงล่ะส่วนตัวก็เคยขับอยู่แล้วกระจกมองข้างไม่เห็นรถข้างหลังจะเปลี่ยนเลนไปข้างหลังก็บีบแตรมาก็หักกลับทันแตรถ้าใช้ให้ดีมันก็มีประโยชน์จะตายนะคอมเมนต์มาก็บอกว่าบางทีผมเองก็ใช้แตรไว้ด่าด้วยนะครับมีทั้งด่ากับเตือนถ้าเตือนผมจะกดเบาๆ1 ทีแล้วด่านี้ผมจะกดแตรลากสัก 8-9 ทีติดกันไม่ก็กดยาวๆดังๆคนเราบางทีมันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมบนท้องถนนนะที่มันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นจริงๆบางคนขับรถปาดขวาสุดซ้ายสุดแล้วก็จอดจะเก็บแตรไว้ทำไมล่ะครับกดเต็มๆไปเลยบางก็เข้ามาคอมเมนต์ครับว่าผมเนี่ยพยายามจะบีบแตรให้เบาที่สุดนะถ้ามอเตอร์ไซค์เข้าผิดเลนแต่ถ้าเจอพวกรถใหญ่ที่ขับแย่ๆหน่อยผมก็บีบมันสักครึ่งนาทีเลยโอ้โหแต่ละท่านนี้ดูเดือดเหลือเกินนะฮะคอมเมนต์มาก็บอกว่าบีบแตรผมคิดว่าให้สั้นที่สุดหรือไม่ก็แค่เคาะก็น่าจะพอนะครับหลังจากนั้นเมื่อขับรถผ่านให้ก้มหัวลงนิดนึงเพื่อแสดงว่าขอโทษครับหรือไม่ก็ถ้าเขาหลบแล้วอยู่ด้านหลังเราก็สามารถยกมือซ้ายขึ้นตรงๆแบบมือนิ้วติดกันเพื่อแสดงว่าขออภัยหรือขอโทษก็ได้นะครับผมทำแบบนี้จนติดเป็นนิสัย
เคยมีรอบนึงผมเคยเบียดมอเตอร์ไซค์อย่างแรงเพราะว่าไม่เห็นเนื่องจากเป็นมุมอับของรถผมเปลี่ยนเลนค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ได้ระวังได้ยินเสียงแตรมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นปื้นๆผมก็หักพวงมาลัยกลับพร้อมกับก้มหัวแล้วก็ยิ้มให้มอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ก้มหัวตามแล้วก็ยิ้มซึ่งทำให้ผมรู้สึกดีมากๆครับสรุปจากความเห็นนี้ก็ประมาณว่ากระจายเข้าใจเรานะก็มีน้ำใจให้กันสุดท้ายมันก็จะลงตัวด้วยผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมาหัวร้อนกันนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ